เช็คลิสต์ที่เราจะต้องเช็คการสวยตอบต้องนะครับโอ้โหสวยซิมซิมคู่มือสติกเกอร์สามเลนมีฝุ่นไหมอันย่องชิ้นกึ่ดื้นโนชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็น iPhone Series EP 2นะครับทุกคนก็เป็น EP ที่เราจะไปรับเครื่อง iPhone 13 Pro Max กันนะฮะที่ศูนย์นั่นเองก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยขอเกริ่นนิดนึงว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะก็คือเราจะวอล์กพาไปรับเครื่องที่ศูนย์นะฮะทุกคนสำหรับคนที่จองที่ศูนย์นะจ๊ะแล้วก็เราจะโชว์เช็คลิสต์นะฮะสำหรับการตรวจรับเครื่องก่อนที่จะเอาเครื่องออกมานะฮะถ้ามีปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถกลับไปที่ศูนย์ได้เราต้องไปเข้าพวกไอแคร์อะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เราขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งซื้อกับค่ายมือถือก่อนนะทุกคนเมื่อ EP ที่1เนี่ยเราเนี่ยลืมพูดถึงเรื่องของการจองไปนะตอนโทรคุยกับ call center เนี่ยต้องขออนุญาตตัดเสียงตอนคุยกับ call center ไปนะครับเนื่องจากเราเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตทาง call center ในการอัดคลิปวิดีโอนะฮะการที่เราอัดคลิปวิดีโอแล้วเอาเสียงของ call center เข้ามาด้วยเนี่ยอาจจะเป็นการทำผิดกฎหมายนะทุกคนก็เลยต้องขออนุญาตตัดเสียงของ call center ออกนะครับสำหรับการจองของเราเนี่ยเป็นการจองแบบมัดจำ 2,000 นะฮะทุกคนโดยที่เราจ่าย 2,000 นี้ปุ๊บเราไปรับที่เครื่องเราจ่ายส่วนที่เหลือนะครับทุกคนก็ตอนที่เราไปรับเครื่องเนี่ยก็แจ้งกับทางพนักงานได้เลยว่าเอ้ยเราซื้อเป็นติดโปรนะหรือว่าเราซื้อเต็มจำนวนนะอะไรอย่างนี้ก็แจ้งเขาให้เรียบร้อยนะครับใครที่ซื้อติดโปรเนี่ยก็จะได้ราคาโปรเนาะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกโปรราคาเท่าไหร่ก็ไปแจ้งตอนที่เราไปรับเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับเครื่องประมาณ2วันเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาหาเรานะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเราจะไปรับเครื่องจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็มีการโทรนัดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็โทรมาเช็คแหละว่ายังรับเครื่องอยู่ไหมสะดวกรับเครื่องไหมสะดวกเวลาไหนเป็นการเหมือนแบบล็อกเวลาให้เราอะให้เราไปเวลานี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แจ้งมาว่าเนื่องจากว่าคนเยอะมากเนี่ยรบกวนลูกค้าไปให้ตรงเวลานะคะก็คือนัดไว้กี่โมงก็ไปให้ตรงเวลาเพื่อที่จะได้รับเครื่องแล้วก็ไม่ดีเลย์นั่นเองนะคะทุกคนตอนที่โทรคุยเนี่ยเราก็แจ้งเรียบร้อยเลยว่าเป็นการซื้อติดโปรนะครับเป็นรุ่น iPhone 13 Pro Max สีโกลด์128 GB แบบติดโปรนะครับอันนี้ก็คือเขาก็ถามเราว่าจองเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้เราก็แจ้งไปอย่างนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเช็คลิสต์ที่เราจะต้องเช็คกันซึ่งเช็คลิสต์นี้เนี่ยเราเนี่ยก็มีการไปรวบรวมมาจากหลายๆที่แล้วก็ดูรีวิวแล้วก็ดูของคนที่เคยเจอปัญหาอะไรต่างๆนานาตั้งแต่รุ่น iPhone 12จนรุ่นนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรเราก็ทำเช็คลิสต์ขึ้นมานะคะทุกคนรวมถึงเราก็ไปดูตาม Google ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยหรือใครแบบว่าไม่อยากไปหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไฟล์อันนี้ไว้ให้นะครับแจกฟรีไปเลยนะทุกคนก็คือเอาไปใช้กันได้เลยนะครับการเช็คลิสต์ของเราเนี่ยเราแบ่งเป็น2เช็คลิสต์ด้วยกันก็คือเช็คลิสต์ที่1ก็คือเป็นเช็คลิสต์ที่ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนั่นเองนะครับเราจะเช็คกล่องก่อนว่ากล่องเนี่ยเป็นรุ่นเป็นสีเป็นขนาดที่เราเลือกไหมก่อนที่จะแกะนะทุกคนต้องเช็คก่อนที่จะแกะนะครับเช็คเครื่องว่าสีเครื่องตรงไหมรอบเครื่องมีรอยมีอะไรไหมดูให้ครบนะฮะตรงกล้องเนี่ยมีฝุ่นมีรอยไหมกล้องหน้าลำโพงหน้ามีฝุ่นมีรอยไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทดสอบถาดจิ้มซิมนะคะว่าจิ้มออกไหมมีแบบว่าฝืดๆติดขัดอะไรไหมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกดได้ปกติไหมแล้วก็ปิดเสียงปิดได้ปกติไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีพวกคู่มือแล้วก็สายชาร์จใช่ไหมก็เช็คด้วยว่าได้ครบไหมในคู่มือเนี่ยมันจะได้คู่มือสติ๊กเกอร์แล้วก็เข็มจิ้มซิมใช่ไหมเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเช็คอันที่1คือก่อนที่จะเปิดเครื่องนั่นเองนะครับเช็คที่2เนี่ยก็คือพอเราเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเปิดเครื่องติดไหมแล้วเปิดมามันก็จะมีจอให้เราแบบกรอกข้อมูลทำ Face ID อะไรอย่างนี้ก็เช็ค Face ID ด้วยว่าใช้ Face ID ได้หรือเปล่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเช็คพวกกล้องก่อนเลยนะกล้องหน้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกล้องหลังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะแล้วก็ลองถ่ายซีนิมาติกโหมดด้วยนะคะเพราะว่าซีนิมาติกโหมดมันจะสแกนหน้าของเราแล้วก็โฟกัสหน้าเราแล้วก็ข้างหลังเบอร์อะไรอย่างนี้ก็เช็คด้วยนะฮะไปเช็คเดทพิกเซลนะฮะซึ่งเราทำเป็น QR code ไว้แล้วนะฮะตรงนี้นี่นะก็สแกน QR code ได้เลยแล้วก็ไปดูว่ามีเดทพิกเซลไหมนะฮะแล้วก็ลดแสงเพิ่มแสงแล้วก็ดูบริเวณขอบจอนะฮะ
บริเวณขอบจอตรงเนี้ยว่ามันมีสีขึ้นไหมคือถ้าปกติมันจะไม่มีสีขึ้นถ้ามันผิดปกติเนี่ยมันจะแบบอาจเป็นขอบเป็นสีเขียวหรือขอบเป็นสีชมพูหรือมีสีอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยด้วยนะทดสอบทัชหน้าจอนะคือเราจะมีอันตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออแล้วก็ทัชให้ทั่วหน้าจอเลยว่าจุดไหนเนี่ยมีจุดที่มันทำให้เราหลุดไหมเออถ้าแบบอย่างเงี้ยเออคือหน้าจอใช้ได้ปกติแต่ถ้าอยู่แบบเฮ้ยหลุดไปแบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบกลับไปที่เดิมอย่างเงี้ยเออแปลว่าจุดนั้นคือหน้าจอมันบอดนะทุกคนลองใส่ซิมต่ออินเทอร์เน็ตต่อ Wi-Fi นะครับนะแล้วก็เช็คเสียงนะก็สามารถไปเช็คได้ที่เสียงแจ้งเตือนเสียงโทรได้เข้าอะไรอย่างงี้นะฮะทดสอบการหมุนของจอลองเปิดวิดีโอหรือเปิด Safari ดูว่ามันพลิกตามไหมโรเตทตามไหมทดสอบการแตะหน้าจอแตะแบบตึกๆอ่ะหน้าจอขึ้นไหมอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนแล้วก็ทดสอบเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงนะครับก็คือทดสอบอีกรอบนึงว่าพอเราเปิดเครื่องเนี่ยกดเพิ่มเสียงเออมันเพิ่มจริงกดลดเสียงเออมันลดจริงเอ้ยปุ่มปิดเสียงอ่ะปิดเสียงจริงเปิดเสียงอ่ะเปิดเสียงได้อะไรอย่างงี้นะฮะทดสอบไมโครโฟนให้เราเนี่ยเข้าไปที่โปรแกรมอัดเสียงนะฮะเออโปรแกรมอัดเสียงหรือโปรแกรมถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วก็ลองพูดดูว่ามันอะเข้าไหมเสียงเข้าไหมชัดเจนไหมดังไหมทดสอบ Siri นะทดสอบ GPS นะฮะทุกคนแล้วก็ทดสอบการโทรเข้าโทรออกนะครับเออรับสายอะไรอย่างเงี้ยทดสอบการสแกน QR code ด้วยก็คือการเอากล้องเนี่ยไปสแกน QR code นั่นเองนะครับอืมประมาณนี้นะที่เราเช็คลิสต์ไว้อันนี้ก็เป็นเช็คลิสต์ที่เราทำขึ้นมานะเราทั้งปริ้นแล้วก็ส่งใส่มือถือไว้ด้วยนะฮะทุกคนเผื่อวันไปเนี่ยลืมแบบเป็นกระดาษเราก็จะได้ดูแบบเป็นในโทรศัพท์แล้วเราก็มาเขียนโน้ตเอาได้นั่นเองนะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องของการเช็คลิสต์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องไปรับเครื่องนะฮะทุกคนก็เตรียมบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ส่วนอันที่เป็นใบจองเนี่ยเราจะไม่ปริ้นไปนะครับแต่ว่าเราจะส่งใส่โทรศัพท์มือถือไปนั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปโชว์ให้เขาว่าแบบเออเรามีเอกสารการจองนะจ๊ะอะไรอย่างงี้เออแล้วก็การจ่ายตังเนี่ยเขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเดบิตเครดิตได้นะเราก็จะใช้เป็นบัตรเดบิตดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเงินสดเนี่ยกลัวนะฮะกลัวตัวเองไม่ได้กลัวใครหรอกไม่กล้าถือเงินก้อนใหญ่ๆนะทุกคนเออก็เลยว่าจะเดี๋ยวจ่ายเป็นบัตรเดบิตละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับเครื่องกันเราถึงที่เมกากันแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปรอพี่สาวก่อนนะเพราะจะต้องไปรับเครื่องพร้อมกันนะครับสั่งชาให้พี่สาวก่อนฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเอาชาเขียวนมครับแล้วก็ลาเต้เย็นครับแล้วก็ชาไทยหวานน้อยครับปะอาแม่กาแฟก็ให้รอข้างนอกจิกาแฟแม่เขาไปนั่งรอไหนอ่ะข้างบนน่าจะมีที่นั่งเหรอรอดูตายทุกคนไปรับโทรศัพท์กันไปส่งพ่อกับแม่นั่งเล่นกันก่อนมารับเครื่องไอโฟนฮะนี่นี่คือ13เหรอจริงจองไว้แล้วค่ะทั้งคนส่วนของลูกค้าก็ทั้งโทรปัจจุบันลูกค้าเป็นลูกค้าดีแท็กเกอร์นะครับใช่ครับอันนี้ยกขึ้นได้ไหมฮะได้ครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่ของเราจะเป็นเฟิร์สเซรั่มครับสวยโอ้โหสวยสั่งสีหรือการเลนส์กล้องแตกขึ้นจากเดิมหันข้างสีข้างๆก็เป็นสีทองสวยมากแง่ก็สวยที่ชอบบริการสีขอบก็สวยสวยนี่สีอะไรอ่ะอันนี้สีชมพูใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองครับพิงค์ชมพูก็สวยถ้ามีสีชมพูเอาสีชมพูนะแต่ข้างๆจะเป็นสีแมทเออไม่เงาแต่เป็นสีชมพูเหมือนกัน
สวยสวยเหมือนกันความเร็วเน็ตเหรอฮะ12เมกะไบต์แต่ถ้าเป็นตัวที่ได้20กิกะค่ะหรือว่าเป็นความเร็วสูงสุดปกติจะอยู่ที่100เมกะค่ะอ๋ออันนั้นมันได้แค่42แต่ว่าไอตัวนี้คือเราได้20กิกแต่ว่าทบได้ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเราไม่หมดจะทำกระทบแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวที่อันลิมิตก็คือจะเป็น42เมกใช่เป็น699ตัวได้20กิกก็ได้ค่ะก็คือเดี๋ยวรับอะแดปเตอร์ด้วยนะคะอะแดปเตอร์นี่มีขายแยกเพิ่มอีกไหมครับตัวนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30พฤศจิกาค่ะอ๋อมาซื้อวันหลังก็ได้ใช่ไหมคะฉันน่าจะเอาหูฟังด้วยมองไม่เห็นของชุดผมเป็นอะแดปเตอร์1อันแล้วก็หูฟังไลนิ่ง1อันที่เพิ่มสีทองนะคะโฟมแม็ก128นะคะเดี๋ยวขอแกะเองได้ไหมฮะครับขอแกะเองได้ไหมฮะแกะไปแล้วหนึ่งอันมีแกะด้วยอันนี้เช็คตัวเครื่องได้เลยใช่ไหมฮะเช็ครอบๆก่อนไม่มีอ่ะฉันดูแล้วดูขอบๆมีอะไรไหมนี่เป็นรอยนิ้วมือฉันเออดูตรงกล้องดูกล้องมีฝุ่นอะไรข้างในกล้องคือยังไงสีมันหายแล้วเราก็ต้องมีแต่งนะเพราะว่ามีแต่งปากกาหายไปไหนแล้วเออใส่ถุงเนี่ยเราจะแกะอันนี้เลยว่าคล่องได้แล้วมีสติ๊กเกอร์คล่องได้ไหมนู่นมีมีสายชาร์จมีสติ๊กเกอร์มีคู่มือมีเข็มจิ้มซิมเข็มจิ้มซิมคู่มือสติ๊กเกอร์ครบสี่เครื่องถูกต้องรอบเครื่องเช็คแล้วต้องมีฝุ่นไหมอันนี้มีฝุ่นนิดนึงฝากเช็ดหน่อยได้ไหมครับฝุ่นใช้ผ้าเช็ดได้เลยค่ะลูกค้าลองใช้ผ้าเช็ดเช็ดให้ถูกสามเลนมีฝุ่นไหมนะครับไม่มีละไม่มีละของฉันไปราคาสองไปราคาเราเนี่ยก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นไปไหนต่อไปดีๆอย่างวันเราไม่ได้เลยนี่เหรอใช่แล้วไม่ใช่อันนี้ของเราอันนี้ของพี่สาวก็คือซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คเครื่องนานมากแบบพนักงานต้องด่าพนักงานต้องเออพนักงานต้องเช็คจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้กล้องก็คือมีฝุ่นก็คือเช็คตรงนั้นเลยว่าแบบออกหรือเปล่าแล้วก็เช็คแบบให้หมดเลยจริงๆตรงตั้งค่าก็ต้องเช็คด้วยนะฮะเออเช็คแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเช็คลิสต์ของเราเอาไปเช็คได้เลยนะนานไม่เป็นไรคือให้เขารอไปเถอะคือเราต้องมั่นใจว่าเราได้ของดีแน่นอนที่ยังไม่มั่นใจเลยเนี่ยที่ยังกังวลหรืออะไรนะเนี่ยย่องทุกคนก็เรากลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการรับเครื่อง iPhone มาแล้วนั่นเองนะฮะทุกคนนี่เนื่องจากว่าซื้อจากใน D-Tag นะครับก็เลยได้เป็นถุง D-Tag แทนนะฮะไม่ได้เป็นถุง Apple เนาะใครที่อยากได้เป็นถุง Apple เนี่ยต้องไปซื้อที่ Apple Store นั่นเองนะครับทุกคน
ก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพูดก่อนว่าทำไมถึงเลือก D-Tag EP แรกเนี่ยเราได้พูดกันไปว่าเอ้ยจะย้ายค่ายเอ้ยหรืออะไรเอ้ยหรือยังไงเอ้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเหตุผลสรุปก็คือเราไม่ได้ย้ายใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยได้ส่วนลดจากค่าย D-Tag นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราใช้ D-Tag มาค่อนข้างเวลานานแล้วก็คืออายุเมมเบอร์อ่ะมันนานแล้วเข้าใจว่ามันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยลูกค้าอายุเมมเบอร์แบบเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าแบบใช้ไปเรื่อยๆครบ10ปี15ปี20ปีเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าสิทธิพิเศษให้ทางเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเล็ง D-Tag ไว้แล้วกันยังไม่ย้ายค่ายแล้วกันนะฮะพอวันที่1เนี่ยที่ออกราคาแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยของ D-Tag เนี่ยได้โปรโมชั่นที่ค่อนข้างถูกนะฮะทุกคนก็คือเป็นการซื้อติดโปรที่ค่อนข้างถูกแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสบายใจที่จะจ่ายนะครับทุกคนสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือแต่ละค่ายเขาก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับสำหรับการซื้อ iPhone นะฮะของเราเนี่ยก็คือจะได้อะแดปเตอร์ในราคา50บาทเป็นอะแดปเตอร์20วัตต์เราจะได้สิทธิ์ในการซื้ออะเซสซอรี่ Apple เนี่ยลดราคาลง 25% นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะที่เป็นอะเซสซอรี่ของ Apple ซึ่งตอนแรกอ่ะเราดูในเว็บไซต์ของ D-Tag ว่ามีหูฟังแบบ Lightning มั้ยดูในเว็บเนี่ยมันไม่มีนะฮะทุกคนแต่พอไปที่ช็อปหรือไปที่ D-Tag เนี่ยก็คือมีเราก็เลยสอยมาเลยก็คือลดไป 25% นะครับจากราคาปกติ690บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ได้อะแดปเตอร์มาด้วยแล้วก็เราซื้ออะแดปเตอร์เผื่อเพื่อนด้วยนะฮะเผื่อประฟายนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นการลดลงไปอีก 25% ก็คือได้ 25% ทุกตัวนะครับซื้อได้มากสุด3ชิ้นนั่นเองนะแล้วก็มี D-Tag Mobile Care ก็คือเป็นเหมือนประกันแต่ว่าเป็นประกันแบบจ่ายรายเดือนก็คือเดือนละประมาณ200นะฮะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็จะติดมากับเครื่องเราอยู่แล้วซึ่งก็จะสามารถป้องกันได้ตั้งแต่แบบเครื่องตกจอแตกหรือแบบมีปัญหาอะไรก็ในส่วนตรงนี้เนี่ย D-Tag เขาก็จะดูแลให้นั่นเองนะฮะตันตาดันตันตันหาไม่เจอตันตันตันจิงตองก็สำหรับเครื่องที่เราสั่งไปนะครับเป็น iPhone 13 Pro Max 128 GBสีทองนั่นเองเย้ก็ให้ดูกล่องกันนิดนึงนะนี่ก็จะเป็นสีทองแบบนี้อันเนี้ยคือเราถูกแกะแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คเครื่องนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นในวิดีโอไปแล้วนะครับสีก็จะประมาณนี้เลยทุกคนไม่ทองเนาะแต่เอาจริงๆคือถ้าหากว่าไม่มีแสงเนี่ยอันนี้ตอนแรกอะเรากะจะขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรโค้ดสีให้เลยว่าเฮ้ยสรุปมันคือสีอะไรเพราะว่าเราดูหลายคลิปของหลายๆคนมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยสรุปมันจะเป็นสียังไงบางคนก็คือแบบเฮ้ยทองมากทองแบบทองเกินไปแต่บางช่องก็เฮ้ยทำไมมันเป็นสีขาวเฮ้ยทำไมเป็นสีนู้นสีนี้แต่พอได้มาจริงๆเนี่ยฉันก็ลังเลเหมือนกันว่าฉันจะขึ้นให้ยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นให้ตามที่ตาฉันเห็นแล้วกันนะทุกคนก็จะเป็นสีเงินสำหรับของเรานะคือเราอะมองเห็นเป็นแบบเป็นสีขาวที่ไม่ใช่ขาวสว่างจะเป็นขาวแบบเทาๆนิดนึงแต่ถ้าหากว่าขยับไปตรงแสงไฟเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีทองขึ้นมานะฮะทุกคนแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรตรงเลนส์กล้องอะรู้สึกว่าจะเป็นสีขาวแบบไม่ได้เหลือบทองหรืออะไรใดๆเลยนะอันนี้โดนแสงก็จะออกเป็นทองๆหน่อยแต่ถ้าหากไม่โดนแสงเนี่ยก็จะเป็นสีเงินๆอย่างนี้นะฮะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะฮะทุกคนในกล่องเนี่ยก็จะมีทั่วไปนะความละเอียดเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันใน EP หน้านะฮะก็คือ EP ที่เป็นเปิดกล่องนั่นเองนะครับแกะกล่อง Unbox ประมาณนี้นะฮะสำหรับการไปรับของนะครับทุกคนก็มาให้ดูกันเล็กๆน้อยๆเนาะใครที่อยากดูรีวิวหรือ Unbox เนี่ยรอนิดนึงนะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับทุกคนก็จะมาแกะให้ดูกันพร้อมกับแอคเซสซอรี่ของนางนะฮะสายชาร์จหูฟังเคสฟิล์มใช้ของอะไรใช้ฟิล์มติดอะไรบ้างใช้ฟิล์มอะไรบ้างข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนก็รอดูในคลิปวิดีโออันบ็อกซ์นั่นเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยยังไม่ได้จบซีรีส์ของ iPhone 13ไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปถ่ายวอล์กโดยใช้ iPhone 13 Pro Max มาให้ดูกันด้วยนะฮะทุกคนจะได้แบบว่ามันดียังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย